หมีพร้อมผู้เสียหายอีก6รายเตรียมเข้าแจ้งความนักแสดงอักษรปอคดีช่อโกงที่สน.ทองหล่อวันที่20มิถุนายนนี้บันเทิงวันที่14มิถุนายน2567 15:40 น.ลูกหมีพร้อมผู้เสียหายอีก6รายเตรียมเข้าแจ้งความนักแสดงอักษรปอคดีช่อโกงที่สน.ทองหล่อวันที่20มิถุนายนนี้เตือนอย่าเชื่อคนปากหวานโปรไฟล์ดีอัปเดตคดีกันอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวสำหรับนางแบบชื่อดังลูกหมีรัศมีเรื่องที่โดนนักแสดงรุ่นใหญ่แถมเคยผ่านเวทีนางงามอักษรย่อปอยืมเงิน2ล้านบาทแล้วไม่ยอมคืนล่าสุดลูกหมีออกมาโพสต์คลิปในไอจีของตนเองขอบคุณทุกคนที่เข้าไปให้กำลังใจพร้อมกับบอกว่านักแสดงอักษรปอไม่ใช่กบประภัสราทั้งนี้ยังบอกอีกว่าหลังจากที่ตนออกมาแถลงข่าวแล้วยังมีเหยื่อที่โดนแบบตนอีก6รายที่โดนพี่ปอปลาช่อโกงซึ่งตนและผู้เสียหายอีก6รายวางแผนกันว่าวันที่20มิถุนายนนี้ไปแจ้งความที่สน.ทองหล่อในตอนท้ายของคลิปนางแบบสาวยังกล่าวอีกว่าอย่าเชื่อคนหน้าตาดีคนปากหวานโปรไฟล์ดีขอบคุณรูปจากไอจีลูกหมีรัศมีพิเชษฐ์โวสภาสุดประหยัดใช้งบไม่หมดส่งคืนรัฐบาลทุกปีโอดสะสมงบเหลือจ่ายไม่ได้การเมืองวันที่14มิถุนายน2567 12:53 น.พิเชษฐ์โวสภาสุดประหยัดอยู่อย่างเท่ใช้งบไม่หมดต้องส่งคืนโอดแพ้อบต.เทศบาลที่สะสมงบเหลือจ่ายได้ปลุกส.ส.ร่วมสนับสนุนกม.แก้ไขระเบียบรัฐสภาเมื่อเวลา 9:30 น.วันที่14มิถุนายนเวลา 9:30 น.ที่รัฐสภาสำนักงบประมาณของรัฐสภาส.ง.ร.จัดสัมมนาวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2568 โดยมีเนื้อหามิติเศรษฐกิจมหาภาคและการคลังการรักษาเสถียรภาพและความยั่งยืนทางการคลังโดยมีเป้าหมายในการเพิ่มขีดความสามารถและความอิสระของฝ่ายนิติบัญญัติในกระบวนการงบประมาณทั้งนี้มีนายพิเชษฐ์เชื้อเมืองพานรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายเรื่องการเพิ่มขีดความสามารถและความอิสระของฝ่ายนิติบัญญัติในกระบวนการงบประมาณโดยนายพิเชษฐ์กล่าวว่าคาดหวังจะรับทราบเสียงสะท้อนจากประชาชนเพื่อนำไปปรับปรุงการจัดทำงบประมาณต่อไปทั้งงบกลางตามอำนาจของนายกรัฐมนตรีพิจารณาซึ่งฝ่ายนิติบัญญัติจะต้องตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อให้การใช้งบแผ่นดินเป็นไปด้วยความโปร่งใสความคุ้มค่าและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญซึ่งงบกลางของนายกรัฐมนตรีพอใช้ไม่หมด1ปีก็ไม่สามารถตรวจสอบได้ที่ผ่านมารัฐบาลมีเทคนิคที่จะหลบเลี่ยงในการตรวจสอบต่างๆตรงนี้ฝ่ายนิติบัญญัติจำเป็นจะต้องเข้มแข็งเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติไม่ว่าใครมาเป็นรัฐบาลฝั่งโน้นฝั่งนี้ไปเป็นรัฐบาลก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลตลอดชีวิตผลัดเปลี่ยนกันไปแต่การตรวจสอบของฝ่ายนิติบัญญัติจะต้องเข้มแข็งนายพิเชษฐ์กล่าวนายพิเชษฐ์กล่าวต่อว่านอกจากนี้เห็นว่าสง.ร.ควรเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในเรื่องการตรวจสอบการใช้เงินของประเทศโดยจะต้องตรวจสอบอย่างเข้มข้นให้ส.ส.และส.ว.ได้มีส่วนร่วมรวมทั้งจะต้องเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระและมีข้อมูลเพื่อให้ส.ส.ส.ว.นำไปใช้ในการพิจารณางบประมาณและประชาชนสามารถรับทราบงบประมาณของจังหวัดตัวเองเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนให้การกระจายงบประมาณทั่วถึงปัจจุบันนี้สภาอยู่อย่างประหยัดอยู่อย่างเท่เราใช้เงินไม่หมดก็คืนให้กับรัฐบาลทุกปี
ปี1มบสสและสวรวมแล้วประมาณ 5,000 ล้านบาทที่ต้องคืนและสสก็ไม่สามารถประยัติเพิ่มงบประมาณให้กับตัวเองได้เพราะกลัวขัดรัฐธรรมนูญที่ไม่ให้ส.ส.เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับงบประมาณไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเพราะกลัวเรื่องผลประโยชน์ของตัวเองตัวอย่างงบในปี 68 เราได้งบทั้งส.ส.และส.ว.มีสัดส่วน 0.2% ของงบทั้งประเทศและเมื่อเทียบกับกระทรวงยุติธรรมกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงศึกษาธิการที่ได้มาสภายังได้น้อยกว่าบางกรมของกระทรวงเหล่านี้ดังนั้นเราจะขับเคลื่อนประชาธิปไตยได้อย่างไรจึงทำให้ส.ส.ที่เป็นกรรมาธิการงบประมาณก็ไม่กล้าประยัติเพิ่มให้ทั้งที่เราขอเพิ่มไป800ล้านบาทจึงขอฝากให้จัดงบปี69เพิ่มกิจกรรมให้มากขึ้นเพื่อให้ได้งบจาก 5,400 ล้านบาทเป็น 6,000 ล้านบาททั้งนี้การที่เราไม่ได้งบเพิ่มจุดอ่อนคือสภาชี้แจงของใบไม่ชัดเจนนายพิเชษฐ์กล่าวนายพิเชษฐ์กล่าวต่อว่าหากสภาสามารถหางบได้ด้วยตัวเองก็เป็นการดีเพราะวันนี้เราแพ้อบต.แพ้เทศบาลที่งบประมาณเหลือเขาสามารถสะสมงบประมาณได้แต่สภาต้องคืนทุกปีเพราะเราไม่สามารถจัดการตัวเองเพื่อไม่ต้องคืนเงินที่เหลือจ่ายได้ซึ่งตอนนี้ตนได้หารือกับฝ่ายกฎหมายของสภาเพื่อร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.แก้ไขระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภาเมื่อร่างเสร็จแล้วก็ต้องส่งให้รัฐบาลเนื่องจากเป็นกฎหมายการเงินเมื่อเข้าสภาแล้วก็เชื่อว่าทุกพรรคคงไม่ขัดข้องดังนั้นต่อไปนี้เราจะต้องสู้และขอให้สงรไปวิจัยว่าในปีงบประมาณปี69และปี70สภาควรมีงบประมาณเท่าไหร่ซึ่งควรจะเพิ่มขึ้นทุกปีเพื่อนำไปอ้างอิงกับสำนักงบประมาณ นุ่นดำดงชี้แจงขอโทษปมโดนแฉเครื่องหมายสี่เหลี่ยมดังแล้วเทงานด้านผู้บริหารเคลื่อนไหวล่าสุดแล้วบันเทิงวันที่14มิถุนายน2567 17:02 น.ลิเกชื่อดังนุ่นดำดงอัดคลิปชี้แจงขอโทษปมโดนแฉเครื่องหมายสี่เหลี่ยมดังแล้วเทงานยันไม่มีเจตนาเบี้ยวนัดด้านผู้บริหารเคลื่อนไหวล่าสุดแล้วเรียกว่าเป็นประเด็นดราม่าร้อนแรงที่หลายคนพูดถึงสำหรับแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนุ่นดำดงเทงานจากกรณีที่ผู้บริหารแบรนด์ดังโพสต์ข้อความผ่าน Facebook @วันนาป้าปองสันถามลอยๆว่าดังแล้วเขาเทงานกันแบบไม่แจ้งได้ด้วยเหรองงมากทำเอาชาวเน็ตขาเผือกพากันสงสัยว่าหมายถึงใครกันล่าสุดวันที่14มิถุนายน67นุ่นเนตรชนกหรือนุ่นดำดงได้ออกมาอัปคลิปชี้แจงประเด็นที่เกิดขึ้นผ่านช่องติ๊กต็อกส่วนตัวโดยกล่าวว่าสวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาพูดถึงประเด็นที่เกิดขึ้นเรื่องนุ่นเนตรเทงานดังแล้วเทงานก่อนอื่นต้องขอโทษผู้บริหารแบรนด์กังนัมแล้วก็ขอโทษทางพี่เฟิร์นนะคะสำหรับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเรื่องของเรื่องก่อนหน้าวันนัดคือวันที่10มิถุนายนนุ่นได้ไปงานลิเกแล้วระหว่างเล่นลิเกมันมีผื่นขึ้นที่หลังกลับมาบ้านก็เลยกินยาแก้แพ้ไปเพราะว่าหนูกลัวเป็นไข้มันครั่นเนื้อครั่นตัวเป็นผื่นด้วยพอกินยาแก้แพ้แล้วก็หลับลึกหลับยาวเลยแล้วก็สะดุ้งตื่นมาอีกทีตอน6โมงกว่าเกือบทุ่มหนึ่งของวันที่11มิถุนายนซึ่งคือวันนัดเลยค่ะหนูก็เลยเอาโทรศัพท์ขึ้นมาดูเห็นว่ามีคนติดต่อหนูมาเยอะมากซึ่งไม่มีใครติดต่อหนูได้เลยแล้วก็ด้วยงานมันคลาดเคลื่อนเวลาหนูก็เลยรีบส่งข้อความไปหาพี่เฟิร์นขอโทษเขาแล้วก็บอกว่าเขาไปตรงๆว่าหนูเพิ่งตื่นหนูกินยาแก้แพ้ไปซึ่งก็ส่งข้อความไปขอโทษเขาตอนนั้นเลยจริงๆแล้วคือหนูไม่ใช่ว่าดังแล้วเทงานอะไรอย่างนั้นอย่างนี้คือหนูไม่มีเจตนาเลยสักนิดไม่ได้ตั้งใจเลยกับการเทงานทิ้งงานซึ่งมันเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้อยู่แล้วแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนะวันที่11มิถุนายน
สำหรับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นมันเป็นความผิดของหนูเองคือเราหลับโดยที่ไม่มีใครติดต่อได้หนูขอน้อมรับไว้แต่เพียงคนเดียวแล้วก็ขอโทษจริงๆจากใจนะคะกระทั่งต่อมาผู้บริหารแบรนด์ดังได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทาง Facebook โดยโพสต์ข้อความว่าเฟิร์นกับนุ่นนัดคุยกันแล้วหยุดสาดกันก่อนนะคะเดี๋ยวคืนนี้มาสรุปขอบคุณที่มา TikTok ชนุกเน่ขีดล่าง N